ค่ะไปดูเรื่องอื่นกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นที่แม่สอดมีรถกระบะขนคนงานนะคะผ่านทางสายแม่สอดอุ้มผางหลักกิโลเมตรที่47แต่ว่าเกิดเทกระจาดค่ะเทกระจาดคน20คนนะคะที่นั่งมากับรถคันนี้นอนร้องครวญครางบาดเจ็บมากบาดเจ็บน้อยแตกต่างกันไปค่ะบางส่วนกระเด็นออกมานอกตัวรถบางส่วนยังติดอยู่ในรถค่ะมีทั้งปิ่นข้าวปิ่นโตข้าวกับข้าวกระจัดกระจายเกลื่อนถนนไปหมดเป็นรถ2แถวนะคะแล้ว20คนเนี่ยนะคะเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาโอ้โหหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลอำเภอพบพระและอาสาสมัครกู้ภัยรีบนำตัวคนเจ็บออกจากท้ายรถแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ริมถนนนั่นแหละค่ะปรากฏว่ามีคนเจ็บสาหัสไป1คนและยังพบว่าหลายคนเนี่ยแขนหักขาหักเจ้าหน้าที่ต้องนำไม้กระดานมาดามไว้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกเคลื่อนแล้วก็ลำเลียงส่งโรงพยาบาลอำเภอพบพระอย่างเร่งด่วนข้างๆตัวรถยังพบสิ่งของจำนวนมากนะคะแตกกระจายเต็มไปหมดเลยนะคะส่วนรถโดยสารคันนี้เป็นรถโดยสารสายแม่สอดพบพระสีฟ้าค่ะหมายเลขทะเบียน 10-1439 ตะแคงอยู่ริมถนนสภาพเสียหายหลายจุดเลยนะคะครับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยกันดึงและก็ดันให้รถกลับขึ้นมาบนถนนเหมือนเดิมคนขับเป็นผู้หญิงนะคะชื่อว่านางสาวระดามณีครับอายุ31เธอไม่บาดเจ็บอะไรเลยแต่ว่าตกใจยืนร้องไห้ค่ะนี่ค่ะโอ้โหเทกระจาดนะคะอยู่ๆก็ไปเทลงอย่างนั้นน่ะเหรอฮะเพราะดีที่มีหลังคานะคะอ่ะก็สอบถามว่าทำไมอยู่ๆมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะคะ เธอก็เล่าให้ฟังว่าแรงงานที่ขึ้นรถมาด้วยส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตร มุ่งหน้าจะไปส่งที่หมู่บ้านชาวไทยภูเขาประมาณกิโลเมตรที่48นะคะคือจุดเกิดเหตุนี่เป็นกิโลเมตรที่47ครับมาถึงแล้วก็เสียหลักเสียก่อนสายไปสายมาเสียหลักเองเสียหลักไม่ได้ไปเฉียวชนกับใครใช่แล้วก็พลิกคว่ำเองเลยนะคะก็เคราะห์ดีที่ไม่มีใครถึงแก่ชีวิตเอ๊เป็นเพราะทางโค้งหรือเปล่าก็เส้นนั้นก็เออนะคะเนินเขาก็แปลกนะครับคือขับมาแต่ว่ามันสายไปสายมาเองอาจจะต้องไม่ได้ง่วงไม่ได้หลับใช่ไหมสภาพรถด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะคะอ้าวนะฮะท่านผู้ชมครับ